จากเมมเฟสเราไปซัคคาร่าจากซัคคาร่าเราจะไปที่กิซ่ากันบ้างนะนี่คือเขาเรียกนะคะ The Great Pyramid of Giza กิซ่าคือชื่อเมืองในละแวกนี้อะไรอย่างนี้แต่ก่อนจะไปเที่ยวชมต่างๆเนี้ยไกด์พี่นานกับไกด์มูฮัมหมัดเนี่ยจะบอกตลอดว่าแบบเข้าห้องน้ำกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเดินเหินไกลอะไรเงี้ยไอ้ทริปนี้มันสนุกตรงนี้เวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยที่อียิปต์เนี่ยบางที่ก็บอกเลยว่าคิดเงิน1ปอนด์แต่บางที่อ่ะแม้ว่าจะเป็นในพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเหมือนจะไม่เสียอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะคอยแบบเหมือนส่งสัญญาณคือถ้าเรียกได้เงี้ยเหมือนแบบมองตาเฮ้ยถ้าใจแข็งหน่อยก็จะเดินพูดเข้าไปได้เข้าใจละถ้าสงสารก็ให้เขาไปสบตาแล้วก็แบบหรือบางคนไอ้นี่หน่อยใช่ป่ะบักชีพอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนแบบมาใจมาหรืออะไรเงี้ยคือทุกที่จะเจอแต่ของเราอ่ะง่ายกว่านั้นถ้าที่ไหนเราเจอเราจะพูดว่ามูฮัมหมัดไปเคลียร์ไกด์ไงมูฮัมหมัดเป็นคนจ่ายทุกอย่างอะไรเงี้ยเราก็มากันที่พีระมิดกิซ่าก็อย่างที่บอกเนาะเป็นเซเว่นวันเดอร์ในยุคเก่านะยุคนี้ไม่ใช่แล้วนะยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วยุคนี้ถ้าพีระมิดก็ต้องเป็นชิเชนอิซาที่เม็กซิโกอะไรพวกนั้นไปแล้วก็ตื่นเต้นเนาะมันเหมือนเราเห็นภาพตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงๆหมู่มหาพีระมิดเขาเรียกหมู่มหาพีระมิดตรงเนี้ยมันจะมี 5-6 พีระมิดอะไรอย่างงี้แต่ที่เป็นไฮไลท์สำคัญก็คือมีอยู่3พีระมิดซึ่งตั้งเรียงกันพีระมิดคูฟูตรงกลางเคเฟรแล้วก็ซ้ายสุดคือเมนคูเร่คูฟูเป็นฟาโรห์ซึ่งเป็นพ่อของเคเฟรเคเฟรเป็นพ่อของเมนคูเร่และเมนคูเร่เป็นหลานของคูฟูเห็นนะตั้งเรียงคูฟูคือเป็นวิธีใหญ่ที่สุดแต่ว่าเวลาเรามองอ่ะเราอาจจะแบบเอ้ยไม่เห็นใหญ่เลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าโดยความสูงโดยถ้าวัดจากส่วนสูงวัดจากอะไรเงี้ยคูฟูจะสูงที่สุดใหญ่ที่สุดโหเขาบอกว่าใช้คนใช้แรงงานใช้หินแต่ละก้อนเนี่ยหนักแบบ 2-10 ตันอ่ะใหญ่จนแบบว่าแล้ววิธีการสร้างเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยแม้แต่กระดาษอะไรอย่างเงี้ยก็สอดเข้าไปไม่ได้นะคือคนโบราณเก่งมากในการที่จะแบบสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วคิดดูสิว่ากว่าเขาจะเอาหินมาต่อกันอะไรอย่างเงี้ยใช้หินประมาณ2ล้านกว่าก้อนไม่ใช่ทุกพีระมิดที่อนุญาตให้คนปีนขึ้นรู้สึกจะเป็นคูฟูแต่ละที่เนี่ยบางทีอ่ะถ้าเราเจอคนที่เฝ้าอ่ะแล้วแบบเขาจะโวยวายใส่ขึ้นไม่ได้คือจริงๆอ่ะเดินเข้าได้นะหมายถึงว่าเวลาเราจะเดินเข้าหรือเดินรอบๆอะไรเงี้ยถ้ามีคนมา acting ทำนองว่าแบบเข้าไม่ได้เข้าได้เหมือนพี่ตอนแรกอ้าวไม่ได้หรอฝรั่งบอกคือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะลบลากับคนโลคอลมากใช่เชื่อมาว่าไปอียิปต์ทุกครั้งอ่ะครั้งนี้มันครั้งที่พี่สมูทที่สุดเพราะครั้งก่อนๆพี่ไปเที่ยวเองใช่ไหมปัญหาคือเราต้องลบลากับสิ่งเหล่านี้คือคนก็จะเข้ามาชาร์จยิ่งหลังเรวอลูชันอ่ะช่วงอียิปต์เรวอลูชันแล้วพอมันคนถูกกดมานานไงพอหลังจากเรวอลูชันอ่ะใครอยากชาร์จเงินใครอยากจะไถเงินใช้คำว่าไถเงินก็ทำโดยแบบเต็มเหนี่ยวอ่ะเหมือนแบบชีวิตถูกกดมานานอะไรอย่างเงี้ยจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวซึ่งมันอยู่บนเนินเราจะมองเห็นมหาพีระมิดน่ะตั้งเรียงกันแล้วแบบโหมันเป็นช่วงเย็นๆนะสวยงามแบบว่าคือพี่รู้สึกว่าวิวตรงนี้คุ้มค่ามากสำหรับการมาแล้วไม่ใช่ทุกครั้งมาแต่ละครั้งนี่มุมถ่ายรูปเปลี่ยนไปหมดเลยนะมาถึงตรงนี้ใครๆถ่ายรูปถ่ายจะมีพี่ๆอีกกลุ่มนึงไปขี่อูฐค่าขี่อูฐก็ต้องจ่ายกันต่างหากแต่ต้องตกลงกันก่อนนะจ๊ะพี่นานนี่สั่งไว้เลยพี่นานบอกเลยว่าถ้าจะใครจะขี่อูฐตกลงกับคนขี่อูฐไว้ให้ดีค่าเท่าไหร่ค่าขี่เท่าไหร่สมมุติ200 200อียิปต์ปอนด์เพราะว่าพอตอนจะลงมันไม่ให้ลงนะมันลงไม่ได้ด้วยนะมันต้องกระโดดตัดลงมาเลยนะมันต้องแบบว่าส่งสัญญาณให้อูฐไงให้อูฐใช่ถ้าใช่แล้วบางคนน่ะเคยเจออย่างงี้แบบว่าอ้าวก็นี่ไงก็ตกลงไว้200ยัง200คือค่าขึ้นค่าขึ้นค่าขี่อูฐยังทำไมยังลงไม่ได้มันไม่ลงค่าของอูฐ
เรามาปิดท้ายกันวันนึงปิดท้ายวันกันที่หน้าพีระมิดหน้าพีระมิดเคเฟรเนี่ยมีหนึ่งในเขาเรียกนะแลนด์มาร์คที่คนต้องมาดูก็คือเป็นสฟิงค์เนาะครับร่างเป็นสิงโตแต่ตรงหัวเนี่ยเป็นหน้าฟาโรห์เขาก็คือบอกว่าเพราะอันเนี้ยเป็นอยู่หน้าพีระมิดเคเฟรก็คือเป็นหน้าฟาโรห์เคเฟรอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตรงดั้งตรงเนี้ยหายไปอ่ะก็มันก็มีหลายข้อสมมติฐานนะว่าแบบเอ๊ะมันน่าจะแบบชำรุดตามร่องรอยตามเวลาหรือบางกระแสก็บอกนโปเลียนใช้ฝึกยิงสมัยก่อนแล้วแบบหายไปมันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ทุกคนก็พูดในเรื่องแต่ว่าเป็นครั้งแรกของพี่ในอียิปต์ที่พี่มาช่วงเนี้ยแล้วพี่ชอบมากเลยอ่ะไม่เคยมาตรงช่วงที่แบบซันเซตอ่ะแล้วมันสวยอ่ะมันเป็นเงาพีระมิดเป็นเงาสฟิงค์มันเป็นมูทที่น่าประทับใจมีอีกที่หนึ่งที่แบบเอ้ยต่อให้ไม่ทัวร์ก็แวะไปนะคะพี่ไม่เคยไปกับทัวร์พี่ก็ไปพาพิรุสนี่เป็นสิ่งที่คนต้องอยากรู้อยู่แล้วเนาะที่นี่เขาเป็นเหมือนแบบเป็นที่ที่สาธิตที่ดูอะว่าการทำวาดภาพแล้วก็อักษรภาพลงบนพาพิรุสเนี่ยมันใช้กรรมวิธีอะไรยังไงบ้างคือมันก็เป็นกกชนิดหนึ่งอ่ะพี่ว่ามันต้องผ่านทั้งลอกเปลือกออกลอกสีเขียวให้เหลือแต่น้ำตาลเอาไปแช่น้ำไว้อาทิตย์นึงเอาขึ้นมาผึ่งแดดอาทิตย์นึงเอามารีด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 อะไรอย่างงี้ให้มันจนกว่ามันออกมาเป็นแบบทุกอย่างเอามาอบเอามาทับจนมันเป็นสีเนื้อสีครีมอย่างที่เราเห็นอย่างนี้แต่ว่าพอมาทำแล้วมันอยู่ได้แบบเป็นพันปีเลยอ่ะคือแบบแล้วทุกวันนี้เนี่ยอียิปต์ก็เอาภาพเอาพวกอักษรภาพเอาภาพเขียนเอาอะไรอย่างนี้ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟาโรห์เกี่ยวกับเทพเกี่ยวกับทุกอย่างเนี่ยเอามาอยู่บนพาพิรุสบันทึกลงบนพาพิรุสซึ่งเป็นต้นกำเนิดการใช้กระดาษอะไรอย่างนี้เป็นกระดาษจารึกแทนบ้านเราเป็นศิลาจารึกใช่อันนี้ก็เลยแบบโอ้โหตอนแรกก็ดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครสนใจปรากฏซื้อกระดาษโดนกันทั่วหน้าจ้าเอาละครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยไปเที่ยวกันต่อแน่นอนนะเห็นบอกว่าจะไปพิพิธภัณฑ์ด้วยใช่แล้วก็มีที่ไหนพิพิธภัณฑ์ที่1ในพิพิธภัณฑ์ที่เลอค่าที่สุดตั้งแต่พี่เดินทางมาพี่ชอบมากพิพิธภัณฑ์อียิปต์แล้วก็รวมถึงโบราณสถานที่พี่คิดว่าเนี่ยควรจะเป็น7 Wonder อาบูซิมเบลนี่โดยพี่การกาญจนาหงทองนั่นเองนะครับติดตามกันต่อก็แล้วกันคราวหน้ากับรายการเที่ยวนี้ขอมาส์นะครับขอบคุณด้วยครับกับบริษัท Go Together Travel นะครับรวมถึงสายการบินอียิปต์แอร์นั่นเองครับวันนี้ก็หมดเวลาของเรา2คนแล้วคราวหน้าไว้กลับมาเมาส์กันต่อแน่นอนนะฮะมีเรื่องราวสนุกๆอีกเพียบแล้วก็เรื่องการนินทาด้วย ไปพบกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ